ไม่มีการยับยั้งชั่งใจก็ดูกันมาแหลกหลานบาเลยถ่ายเลยเอาใจฟัดใจเลยทีเดียวทีเดียวโคตรขี้สูงสีดูดีหัวเพียงหัวท้ายเพียงท้ายใส่กันมาแบบนี้เราถึงเลยทีเดียวหัวเพียงหลายท้ายก็เจ้าเพื่อนอัดกันแบบทีเดียวแบบเมามาทีเดียวทีเพื่อนจะความแข็งแกร่งแข็งแกร่งชั้นละมันใครจะไปอยู่มาดูดูว่าเหลือดีที่เป็นธรรมดาพี่น้ำว่าหัวฟ้ามาหาไรหัวฟ้ามาไรจัดโดนแดงเจ๊ไม่เจ๊ไม่เจ๊ตับทีดาหนามาพี่น้องเจ๊กำลังใส่หัวแล้วก็เปิดท้ายหลายมือใส่กันมาทีนี้ที่มาเป็นที่ใครยอมใครเลยทีนี้เที่ยวนี้เอาเลยไหมเอาเลยว่าเริ่มบีกันแล้วเอาแล้วจะบีไปไหนจะบีไปไหนโหฟ้าบังลาพี่ชอบดูนะจากที่หนาวเรามาเดินทางมาจากแก่บังลาสิงห์แล้วพี่ชอบดูเพื่อนก็โอ้โหแต่เพื่อนออกมาเลยครับว่าไงหัวกลางใจแต่เพื่อนแบบไม่มีใครยอมใครตอนนี้โคตรกี่ตู้กี่ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างเพื่อนโหฟ้าบังลาจะกำชายนายหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้การาสินที่หนาวเรามาได้อยู่รอบนับตีนักเงินนักเข่าคนไทยกันก่อนที่ออกมาต่างคนต่างพายต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างคนหนึ่งต่างมองสองมึงไม่ยอมใครใครก็เหมือนผมว่าไงครับที่หนาหนาวเขายอมนะครับท่านผู้ชมเอาละครับจำนวนประมาณ150นั่นจะเข้าสู่จุดนัดต่างๆที่นี่โอ้โหสายกันมาแต่ไกลเลยเดียวขวานขวางมาเลยโอ้โหที่ด้านหน้ามาเยอะมากหกฟันกันที่การนี้ตลอดมาตรงนี้จะคุยกันที่หัวตัวท่านกับท่านต่างคนต่างยกหกด้านละหกฟันกันที่ที่ด้านหน้ามาเยอะที่สายกันละครับท่านผู้ชมเอาเลยก็มาเจอกันที่หนูบอกแล้วว่าใครจะไปคนนี้อยู่ก็เผลอผิงเผลอท้ายเพี้ยนท้ายตอนนี้ใครจะไปคนนี้อยู่ผมฟ้ามาแล้วใครจะฉีดตัวนี้มาแล้วที่ด้านหน้ามาเริ่มมีมาแล้วก็เริ่มปล่อยเรือไหลเริ่มทำเรือไหลตลาดจ้าการผลการแข่งขันกับเรือเที่ยวที่3มหาราชร่องน้ำแดงพบกับเรือที่ด้านนาวาร่องน้ำสีน้ำเงินครับท่านกรรมการเส้นชัยครับโปรดตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงเป็นเรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้ใจมาเลยที่ครับแข่งขันไหลรับผิดชอบลูกน้ำสีแดงเอฟเนรมิตรับผิดชอบลูกน้ำสีน้ำเงินครับบ้านนานแท่งโดยและพัดหนองแวงกันทลาลดจังหวัดศรีสะเกษทีมงานของท่านกำนันสวายพรมพรมไอ้หนุ่มเน่าหน้ามนคนที่ชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจอยู่ร่องน้ำสีแดงวันนี้ต้องเป็นเรือข้ามฟากมาเจอกับเทเนรมิตเรือยอดฮิตจากบ้านปริงบ้านตาเป็กบ้านยางเก่าทีมงานของท่านสมบัติเติมสมเดินเอาละครับเที่ยวนี้มาดูสิว่าศรีสะเกษกับสุรินทร์ใครจะเป็นใครครับอาจารย์ครับเอาดูกันดีครับ3เที่ยวมันกันมากครับพี่น้องพยายามจดจ้องในลำเรือครับอย่ามามองคนภาคให้มากนักเดี๋ยวก็เขินอายเอาเลยครับรับผิดชอบโรงน้ำแดงนั่นก็คือจะไม่ทำไหลเอฟเนรมิตรเดินทางมาจากสุรินทร์รับผิดชอบสีน้ำเงินตอนนี้โผล่หัวมาแล้วก็ตาพุ่นขอจะช้าจะพยายามจะช้าอยู่ใหญ่ก็มีเท่าไหร่ใส่กันมาหมดเลยหมดถึงเลยทีเดียวเฮ้ยเข้ามาหมดเลยใส่กันมาแหลกหลานมาเรื่อยทะเลเที่ยวนี้วันนี้ที่ว่าเจ้าแม่ขับไหลจะไหนขับไหลพี่น้องใหญ่มาสิ้นสังเกตมาอยากจะเสร็จแล้ววันนี้จะใช้ไม่ใช้จะไม่ใช้กับเพจเดียร์อะไรนี่หรือจะเป็นพี่น้องจากขาสมสุริทิช้างใหญ่ระหว่างทางตรงสิ้นสังเกตมาใครจะไปใครจะอยู่กำนันกำนันสมัยผมเจอกับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เจอกับท่านกำนันใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาจนได้ที่ว่าน้ำแตกกันสามเส้นเลยทีเดียวกับเที่ยวนี้เที่ยวไหนจะน้ำแตกไปไหนฟังตลกกดแม่น้ำระหว่างอย่างไรจะแม่คำไหนรับผิดชอบโรงน้ำเทพเราพี่รับผิดชอบโรงน้ำใส่กันมาแบบชีวิตจิตใจแบบมาหายใจเลยคนก็คือขึ้นพอแล้วก็เขาบอกว่าเหลือถูกคู่ก็ดูตัวเองต่างคนต่างไปต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างหนีจะแม่คำไหนก็ไม่ยอมเทพเราไม่ก่อนจะระหว่างสีน้ำเจ็ดกับโซลิงใครจะไปใครจะไปใครจะอยู่ไม่ทราบเลยเอาละแม่คำไหนเบียดจี้หนีมาเทพเรานี้ไม่ดีไปนี่คำไหนตามคำไหนตามแล้วก็ท่านพูดชมเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูตอนนี้โคกินต้องติดกอดขอกันมาที่ติดอยู่ขำไหลบอกว่าพี่น้องขำไหลเทียมเนี่ยแล้วนี่เป็นยังโอ้โหตอนนี้หนีทำไมใส่กันมาไม่ต้องพูดแบบคนหิวก็อื้อตากระไรตายไม่ตายเดี๋ยวลูกมาเป็นตรงนี้เทียมนี่ก็ไปเนี่ยแล้วไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะติดตอนนี้ขำไหลมีจี้จี้ใส่กันมาครับท่านผู้ชมเอาละครับใส่กันมาตอนนี้ดูบอกได้แล้วตอนนี้เทียมเนี่ยที่พยายามฉีดตัวนี้มาแล้วเทียมเนี่ยที่พยายามที่จะเอี้ยวมาหนีมาถึงนี่เราปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าจะแม่เขาเริ่มพยายามไล่มาก่อนพอหอมจะแถมด้วยลาดีนี่ยอมเลยละเทียมเลยดีแล้วที่เราเล่นดีแล้วทำไหนดีทำไหนดีทำไหนดีและสุดท้ายก็เพื่อเฮาเซนชัยการผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่4ระหว่างเรือเจ้าแม่กำไลรับน้ำสีแดงพบกับเรือเทพนาวิกรับน้ำสีเงิน
คณะกรรมการเส้นชัยครับร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่